ไปถึงก้าวแรกอุ้ยดูสิพี่หนูรวยพี่หนูรวยมากพี่หนูรวยกับบ้านพี่หนูใหญ่เสร็จปั๊บก็เดินเข้าไปพอรู้ว่ามีงานแฟนซีแล้วไม่บอกแกพี่นอกก็บอกว่าดูสิพี่นอกกลับบ้านก่อนนะพี่นอกกลับบ้านพี่นอกจะไปเอาชุดนางฟ้ามาเพราะว่าบอกไม่ต้องกลับชุดนี้ประกวดได้เลยว่าน้องสีอย่างต่ำนะต้องได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมเขารวยรางวัลต้องหมื่นหนึ่งชนะวันนี้พี่นอกจะกลับบ้านจะกลับบ้านให้ได้ตอนแรกจะกลับไปเปลี่ยนพอจะกลับบ้านจะยูเทิร์นกลับไปเห็นที่เคาน์เตอร์มันเกี๊ยวลูกเท่านี้ก็เลี้ยงเกี๊ยวมีอาหารเยอะแยะหนึ่งในนั้นคือเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำน้องสีเกี๊ยวใหญ่มากหยุดสิกินลืมเลยจะกลับบ้านไม่กลับแล้วกินไม่เคยเห็นกินน้องสีเดี๋ยวเราออกกลับบ้านคนละถุงนะเดี๋ยวเอาไปให้พี่เออันนี้เสร็จปั๊บจบตรงเกี๊ยวเดินเข้าไปก็เดินไปจับฉลากเซ็นตกลงไม่กลับไปเปลี่ยนชุดแล้วไม่กลับเข้าไปนั่งคุยในบ้านแล้วหนูก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆต้นนึงแล้วก็คือปกติที่อื่นเขาก็จะแขวนนู่นแขวนนี่ใช่ไหมคะแต่บ้านนี้เขารวยอะค่ะเขาก็จะแขวนตุ๊กตาที่แบบมีอย่างเงี้ยใจก็แขวนสวยน้องสีตุ๊กตามีน่ารักน้องสีใส่กระเป๋าพี่หนูครับถ้าพี่หนูยืนดูอยู่นะครับตุ๊กตาหมีหายไปแล้วแต่เขาให้ใครรู้เลยเป็นคือสองคนพี่อ้นก็หัวเราะไงแต่ว่าเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพี่อุ๋ยภรรยาพี่หนูเขาบอกเขาให้ก็คือใครจะหยิบไปก็ให้พอให้ก็บอกว่าน้องสีมีอีกตั้งเยอะก็บอกหยุดไม่พออันนี้จบที่แผนกนี้ไปที่แผนกพี่อุ๋ยแผนกพี่อุ๋ยคือพี่อุ๋ยเขาทำกระเป๋าขายส่งนอกภรรยาพี่หนูเขาทำอุ๊ยสวยกระเป๋าสวยมากเป็นกระเป๋ากระเบนเขาบอกว่าให้คนละใบนะปีใหม่ให้คนละใบใครมาเขาให้คนละใบน้องสีคุยให้น้องสีคุยเราก็ยังคุยพี่อุ๋ยใครยังระหว่างคุยทำงานกันเป็นทีม18มงกุฎเอากระเป๋าก็ใส่กระเป๋าตัวเองเขาให้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวให้เคลียร์ก่อนเขาให้ใช่ไหมมันรู้ที่หลังว่าเขาให้ไงไม่ตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นเขาบอกแล้วเอาไปได้เลยใช่ไหมฮะเขาให้เลยค่ะเขาให้เลยกี่ใบหลายใบค่ะให้แล้วจนมาอันสุดท้ายที่แบบจนมุมจบแผนกนี้เจ้าก็มีของขวัญมีกล่องของขวัญกล่องนึงซึ่งอ้นเอาไปให้พี่ดูเอาไปให้พี่ดูกับเอาไปให้บ้านพี่ดูแหละแล้วก็วางเอาไว้ก็คือยังไม่ก็คืองานมันยังไม่จบเขาก็ยังไม่เก็บใช่ไหมคะเสร็จปั๊บพี่น้องก็เหลือไปมันอยู่หลังเวทีน้องสีของใครอ่ะของใครรู้แล้วว่าจะเอาแน่ๆค่ะเอามาให้เขาของน้องสีเอามาให้เขาไม่งั้นเดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวยิบไปคุยกันไม่เดี๋ยวพี่เอาของขวัญกลับไม่ใช่เราทำเฉยๆนึกว่าไม่มีเจ้าของจะได้ประกาศถามว่าใครเป็นเจ้าของโอ้ยเจตนาดีตัวอย่างมีแผนกอื่นอีกไหมฮะมีที่พี่ดูร้องเพลงอยู่บนเวทีแกก็ไปง่วนหลีอะไรอยู่ในโต๊ะอาหารอะไรไม่รู้พี่ดูว่าโยนดนตรีโยนกันให้สายไฟไปที่นวรัตน์รู้สึกกำลังข้อที่เขียวบุรีอยู่ว่าจะปฏิบัติการแต่ไม่รู้เพราะที่เขียวบุรีนี่มีอันนี้นะครับที่เขียวบุรีเนี่ยมีบุรีเต็มเลยนะมีขี้บุรีอะไรกองอยู่เขาไว้รับแขกใช่ไหมอันนี้ขอกำลังเคาะเอาจะปฏิบัติการอะไรสักอย่างกำลังเคาะเอาบุรีเอาขี้บุรีออกแล้วจับสปอตไลท์จับมากำลังถือที่เขียวบุรีเคาะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าบอกนะว่ากำลังจะเอากลับมาเช็ดทำความสะอาดและประกาศว่าของใครทำหายใช่ไหมครับเราเป็นคนไม่ชอบอะไรสกปรกไงใช่ไม่ได้ไม่งั้นไอ้ที่เขียบุหรี่มันสกปรกใช่ไหมขอให้มันสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวกระเป๋าของเรามันจะสกปรกด้วยใช่ไม่ใช่จะเช็ดจะจำก่อนจะอ่านตรงนั้นแล้วล่าสุดพี่หนูก็รู้ว่าพี่นาวเอาอะไรบ้างแล้วพี่หนูก็มาอั้มพี่นาวไงพอไปเจอกันทีหลังพี่หนูว่าพี่นาวรัดครับผมไม่ได้จะปักปั๊มอะไรพี่นะครับแต่ปั๊มน้ำบ้านผมหายพี่เอาไปมาเอาไปใช่ป่ะนี่เขาให้ใช่ไหมไม่เอาไปปั๊มน้ำไม่ได้เอาที่บ้านมีปั๊มน้ำกี่ตัวไม่ได้เอาใช่ไหมที่บ้านมีปั๊มน้ำกี่ตัวมีสองตัวสองตัวใครบ้าเลยมีปั๊มน้ำสองตัวปั๊มน้ำมันออกลูกนะออกลูกได้จู่ๆมันโผล่งานสนุกไหมตอนนั้นอยู่ถึงกี่โมงเฮ้ยอยู่ถึงดึกเขากลับมาค่ะจริงๆจะไม่กลับต้องสีก็กลับกับต้องสีเลยอ๋อตอนแรกจะไม่กลับด้วยไม่กลับอยู่เล็งครับเจ้าของบ้านก็ไม่มากลับบ้านเราก็เลยต้องกลับว่าถ้าใครนอนตื่นมาถ้าเขาเห็นตอนเช้าก็จะให้อีกคนละหมื่นให้คนละหมื่นโอ้จริงเหรอป่ะค่ะถ้าเห็นอยู่เขาเห็นอยู่แล้วพี่ไม่อยู่อ่ะพี่มาตอนพี่กลับมาอีกทีตอนเช้าแหมผมรู้แล้วชื่อพี่จิ๊กเนี่ยมาจากไหนแต่ก่อนไม่ได้ชื่อจิ๊กนะหลังจากเธอเข้าวงการบันเทิงเธอก็ไปตามงานเลี้ยงต่างๆบ่อยไม่ใช่